ีครับเพื่อนๆที่น่ารักของแอดดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World แอดเสียงจัดมาแล้วครับเพื่อนๆเมื่อวานนี้ YG ได้มาลงคลิป Battle Rap Version Japan เมื่อครั้งที่เบมอนได้ไปแสดงงานแฟนมีตติ้งที่อาริยาเกะอารีนาค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเวอร์วังมากอลังการสุดๆเบมอนโคตรเก่งไม่มีอ่อมไม่มียอมเอเนอร์จีดีมากใส่เต็มไม่ยั้งเลยสักคน MVP มงลงได้อย่างภาคภูมิใจฉันสามารถอวยได้อย่างไม่อายใครถือไมค์ร้องเพลงโชว์เสียงสดกันตั้งแต่เด็กๆ เสียงเสถียรได้ยังไงขนาดนี้ทั้งที่เต้นไปด้วยร้องไปด้วยคีย์ตรงปกอย่างกับเปิดแผ่นเจ้าภาพอย่างพิรุกาอาสะสองสาวแรปเปอร์ญี่ปุ่นร้องแรปไฟลุกได้เข้าปากสุดๆแถมแม่แดนประดิษฐ์ก็วีดหนักมากรักเบมอนยิ่งกว่ากรีดให้ทีน้องของพวกเราทั้ง7คนแบบไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยจริงๆพอถึงท่อนใครออกมาร้องออกมาเป็นเซนเตอร์ตรงกลางก็คือกรีดจำสนั่นลั่นหอโอ้ยฉันปลื้มเบมอนปังมากแล้วดูเบมอนแต่ละคนซิก็คือเจนเวทีเวอร์ฉันจะ crazy นี่มันแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเบมอนหรือจะเรียกว่ามินิคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยก็ว่าได้แต่ทำไมเด็กๆเจนเวทีกันได้ขนาดนี้ก็ยิ่งได้เห็นการเพอร์ฟอร์มแบบชัดๆในระดับ 4K แล้วโอ้ยฉันฟินมากเลยพวกเธอ Baby Monster is another level ภูมิใจในตัวเบมอน7สิ่งมหัศจรรย์ของแม่ที่สุดเลยมาต่อกันที่ความปังของจิกิต้ากันบ้างค่ะที่น้องได้ถูกพูดถึงในบทความจาก Korean News ว่าจิกิต้าไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่เรื่องรูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสไตล์และเสน่ห์บนเวทีที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอด้วยพลังงานและความหลงใหลในดนตรีของเธอทำให้เธอโดดเด่นในวงการ K-POP และชนะใจแฟนๆทั่วโลกนอกจากนี้อิทธิพลของเธอยังขยายออกไปไกลกว่าแค่ดนตรีเพราะเธอมีส่วนร่วมในโปรเจกต์แฟชั่นและประเด็นทางสังคมที่สำคัญต่อเธออย่างแข็งขันเธอท้าทายมาตรฐานความงามแบบเดิมๆด้วยเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของเธอแฟนๆไม่เพียงแค่ยกย่องด้านรูปลักษณ์ของเธอเท่านั้นแต่ยังชื่นชมพรสวรรค์เสน่ห์และทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิตของเธออีกด้วยโอ้ยจิกิต้าลูกสาวแม่รับความน่ารักสดใสและความเป็นตัวของตัวเองบวกกับความสามารถในการแสดงโชว์บนเวทีที่ทำถึงเกินอายุไปมากเลยทำเอาผู้คนบนโลกตกหลุมรักเจ้าจิกิต้าเพิ่มขึ้นทุกวันจนทำให้พี่ๆนักข่าวรับรู้ถึงจุดนี้เลยถึงกับต้องมาเขียนข่าวพูดถึงจิกิต้ากันเลยทีเดียวโหยปังมากขนุนลูกในขณะที่นิตยสาร Fashion Cosmopolitan ฮ่องกงก็ได้พูดถึงจิกิต้ากับอาฮยอนว่าในบรรดาสมาชิก Baby Monster สมาชิกลำดับที่4อย่างอาฮยอนและสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดอย่างจิกิต้าคือผู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ในกลุ่มท็อปไลน์ที่ดึงดูดแฟนๆมากมายโอ้โหจิกิต้ากับอาฮยอนก็คือปังมากของจริง wow. นี้เป็นเพียงแค่ข่าวเมมเบอร์ที่ถูกนำเสนอในสื่อนิตยสารของช่วงนี้เท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วเบมอนปังทั้ง7คนจริงๆค่ะแต่วันนี้แอดเอามาฝากเท่านี้ก่อนในระหว่างรออัลบั้มเต็มที่จะปล่อยมาแล้วให้พวกเราได้ไปสตรีมกันต่อค่ะแต่อย่าลืมเพลงชีสแต่เพื่อนๆเพราะอีกแค่3ล้านนิดๆเท่านั้นเองก็จะครบ300ล้านวิวแล้วช่วยกันให้ถึงที่สุดเลยนะชาวมนตรีเอ้าลุยกด Subscribe Like Share แล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขกันมากๆค่ะรักๆๆเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะI'm about to go off like a weapon Fuel to the top, got a filled up engine In my thoughts, obsession I will not stop, no I'm never second guessing I gotta